มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official ข่าวบันเทิงวันนี้คุณผู้ชมต้องยิ้มจนแก้มแทบแตกแน่นอนเพราะมีแต่ความน่ารักของคนที่มีคู่ไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวสวยยายาอุรัสยาที่ก่อนหน้าไปเจอน้องแอบิเกลพร้อมกับหวานใจอย่างพี่ณเดชแล้วไปต่อกันที่นางเอกสาวสวยอีกหนึ่งคนโบมิลดาที่เพิ่งจะควงแฟนหนุ่มพี่อเล็กธีรเดชไปเที่ยวสวนสัตว์เพื่อไปหาน้องหมูเด้งฮิปโปสุดคิ้วและตอบปมดราม่าละครและปิดท้ายกันที่คู่ซีคู่เฟื่อนอย่างนุกธนดลกับป้ายป้ายโอริโอที่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมและแอบสปอยเพลงคู่ที่เตรียมกันไว้ที่จะปล่อยเร็วๆนี้อีกด้วยไปติดตามทุกสัมภาษณ์กันเลยค่ะรู้สึกว่าละครเรื่องนี้แบบทีมงานทุกคนเขาคิดค้นตัวละครให้เรามาเยอะพอสมควรค่ะก็คือในกระดาษในบทที่เขาเขียนมาอนงจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจน ที่ทุกคนเห็นแต่ว่ามันกลมกล่อมเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นละครที่แบบสีก็สวยภาพก็สวยแบบดูไปแล้วแบบอมยิ้มจริงๆเรานับตามที่เขาบอกไว้ว่า100ไม่เคยนับแต่ละวันคือแบบจนหน้าม้าหนูเหลือประมาณ3เส้นนะทำไมมันเหลือ3เส้นก็ตอนนั้นตัดหน้าม้าค่ะแล้วก็ทำเป็นหอยอะค่ะหอยบ้างเกี๊ยวบ้างหน้าม้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันโดนดึงแบบใน1วันเพราะว่าเรามีเสื้อผ้าประมาณแบบ100เซตใช่มั้ยคะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสื้อผ้าหน้าผมเก่งมากพูดเลยแบบเชื่อว่าน้องเขาน่าจะใหญ่ขึ้นประมาณไซส์นึงได้อะค่ะเพราะเขายืนเย็บยืนม้วนผมก็เลยหน้ามาเหลือประมาณ3เส้นนะคะค่อยๆกลับมาแล้วคนที่อยู่เก่งนะแบบคนจะต้องใช่ค่ะแล้วอนงไม่ธรรมดาแต่ละฉากคือแบบเวียนสมัยนั้นเลยวันเกินเรียกว่าเกินค่ะเกินแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของห้างอะค่ะแล้วก็เขาต้องการให้คนรู้ว่าเธอไม่สามารถมาแบบบอกให้ฉันทำอะไรตามที่เธอต้องการเพราะว่าฉันสวยและรวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้ำมากๆทุกครั้งที่ออกจากบ้านคือต้องสมฐานะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริตมาจากไหนรู้สึกว่าแบบเหตุผลที่แบบตอนแรกก็คือไม่ได้ดีไซน์มาค่ะว่าจะเล่นประมาณไหนแต่แค่ด้วยตัวละครตัวนี้เหมือนแบบเขามีความเป็นอิสระเยอะมากเป็นอิสระที่เขาแบบส่งมอบให้ตัวเองด้วยนะคะว่าแบบเธอจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันออกมาแบบจริตความเป็นผู้หญิงตั้งแต่แบบปลายเท้าจนถึงแบบเส้นผมข้างบนมันออกมาหมดเลยอือฮึแล้วในฐานะผู้ประสานเป็นยังไงบ้างกับความมันจะวันเนี้ย EP แรก EP 2เนี่ยอุปสรรคเหรอคะในเรื่องในกองอ๋อในกองอากาศอะไรที่เราต้องฝ่าฟันมาอะไรที่มันจำได้ว่าพูดถึงเรื่องนี้พูดจำได้ว่าตัวเกียมเป็นลมร้อนอ่ะแบบถึงกับต้องกลับมาพิจารณากับตัวเองแล้วว่าในอนาคตเราจะต้องแบบเราจะต้องอะแดปต์ยังไงให้ชินกับอากาศค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามันคงจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไม่ว่าเสื้อผ้าด้วยค่ะเพราะว่าก็น้อยชิ้นพอสมควรค่ะไม่ได้แบบเลเยอร์เยอะก็เรื่องนี้ร้อนแต่ละโลเคชั่นมันไม่มีแอร์ด้วยค่ะมันแบบพีเรียดสุดๆแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ชีวิตในช่วงการถ่ายทำอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรที่แบบนอกเรื่องงานอะค่ะเรื่องนี้ทำให้ mentally เราผ่อนคลายค่ะกลับบ้านไปเราจะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยแบบไหล่ตึงคอตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้าง free เราไม่ได้มีตัวร้ายตัวดีทุกคนแบบ flexible มากๆก็เลยกลับบ้านไปแล้วแบบชิวไม่ถ่ายเรื่องนี้คือเหมือนปล่อยจอยปล่อยจอยสุดๆอันนั้นคือ hashtag ของเรื่องนี้ค่ะปล่อยจอยค่ะก็ดีค่ะแบบสำหรับถ้าให้ย่าแบบอธิบายความเป็นต่อในนักในฐานะนักแสดงนะคะรู้สึกว่าในเจเนอเรชันของพวกเราอะค่ะในของย่าต่อรู้สึกว่าเขาเป็นอันดับต้นๆในนักแสดงค่ะเพราะว่าฝีมือเขาแบบถึงมากๆ so in this generation ต่อคือ like อยู่ท็อปแน่นอนค่ะเก่งI'm sorry. อันนั้นเป็นแหวนอะไรลูก
แว่นมันโอเคไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นก็ยืนมองเลยอ๋อเหรอไอ้จะหลีกจะหลีกนมจะหลีกขอจะหลีกขอจะหลีกนมมาไม่ยืนมองมือหรอกไม่ยากคือแล้วแต่โอกาสคือเมื่อเช้าอ่ะแบบเราติงตองมากๆเลยเมื่อวานหนูถอดแล้วก็ทิ้งไว้ในกระเป๋าตัวเองค่ะแล้วเมื่อเช้าตอนที่ขึ้นมาในรถก็จะหยิบลิปมันมาทาค่ะเราเจอแหวนอ้าวหนูไม่รู้เลยว่าหนูก็เลยก็คือเหมือนมาตั้งใจเมื่อวานนี้ไปออกกำลังกายดึกพอสมควรค่ะก็เลยทิ้งแหวนไว้ในกระเป๋าตอนที่กลับบ้านก็ลืมเอาออกเมื่อเช้ามาถึงก็เลยอ๋อโอเคสงสัยจะต้องใส่แล้วล่ะใส่แหวนมันต้องระวังมั้ยก็คุณจะระวังแล้วค่ะแต่ว่าแบบเมื่อวานนี้แบบออกกำลังกายหนักมากเลยแบบจะตายแล้วก็เลยลืมสนิทไปเลยค่ะถ้าในพาร์ทความรู้สึกการใส่แหวนมั่นตลอดเวลามันทำยังไงรู้สึกว่าจะเด็ดไปกับเราตลอดเวลาเนาะนั่นไม่ต้องมีสิ่งของให้เรารู้สึกว่าพี่แบบไปกับเราแหละปกติก็คือใส่ติดตัวอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะจริงๆแทบจะไม่ได้ใส่เลยค่ะเพราะว่าเม็ดมันใหญ่ให้พี่แบร์ซื้ออีกวงนึงที่มันติดมีพี่แบร์ที่บอกว่าใส่ไปไหนด้วยกันอันเล็กลงเหรอคะมีแหวนโบที่เอามาใส่ที่ซื้อให้ตั้งแต่แบบ 2-3 ปีแรกที่คบกันนะคะมันใหญ่กันถ้าแต่งไม่ใหญ่กว่านี้ก่อนมีในวงนี้เลยไม่มีแล้ว หลังจากนี้ต้องเป็นแหวนทองแล้วนะ แหวนแต่งอ่ะพี่ถามถึงน้องเกลหน่อยโอเคค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นญาติอยู่เป็นน้องเกลเขาเห็นภาพหรือว่าเนี่ยแหละแม่ในอนาคตแม่ของลูกเขาเห็นภาพเราเลยว่าเป็นแม่ในตัวญาติไปเลี้ยงน้องณตอนนี้นะยังรู้สึกว่าย่าเป็นเพื่อนอับิเกลอยู่ไม่ใช่แม่เลยหรอ No I still feel like ก็ยังรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกเราคงจะไม่ได้ชิลขนาดนี้กับ but like รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเกลอยู่น้องความจำดีมากมากมากครั้งล่าสุดก่อนที่จะเจอที่สามแซ่บอะค่ะน้องเคยบอกว่าให้พาไปว่ายน้ำเพราะว่าน้องชอบว่ายน้ำก็สัญญาว่าจะไปว่ายน้ำด้วยกันวันที่เจอวันนั้นนะคะน้องบอกว่ายังไม่ได้พาไปว่ายน้ำแล้วผ่านไปเกือบแบบน่าจะ 6-7 เดือนได้อะค่ะ She has amazing memory พี่แบร์ชื่นชมว่าเขาอุ้มอะเขายังปวดแขนแต่ว่ายังโดนชิวไม่นานวันนั้นหนูใส่ส้นแบบ5นิ้วได้อะแล้วเป็นไงก็สั่นค่ะเขาบอกว่าง่ายไม่มีประโยชน์เลยนะมันอยู่ที่ใจค่ะเนี่ยก็คิดเสมอว่าถ้าเราทำลูกเขาตกเราไม่น้องน้องใช่เราจะโอเคให้เขาไม่ได้ค่ะย่าสุดใหญ่การที่แบบพวกเราพอเห็นว่าย่าเล่นเกี่ยวกับเรื่องภาพมาเราจริงจริงอ่ะเราสามารถผ่านพ้นในกูดแต่ยังค่ะกูดแต่ยังไหมแต่เรามีภาพตัวเองในหัวใช่ไหมคะความเป็นแม่ก็รู้สึกว่าเราถึงจุดที่สามารถดูแลมนุษย์ตัวเล็กๆได้แต่ว่าแต่ในใจยังไม่อ่ะค่ะมองในมุมคือรับมือได้รับมือได้ค่ะแต่ว่าถ้าเลี้ยงยังไม่อยากได้ตอนนี้เนี่ยอยากเล่นกับลูกเพื่อนก่อนอยากให้คุณกินก่อนรอเลี้ยงลูกมีเข็มก่อนอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเร็วๆนี้หรือไม่เร็วๆนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยากได้ลูกแฝด What เราแฝดหรือว่าเราจะเอาไม่เอาแฝดค่ะทีละคนมาทีละคนนะทีละคนค่ะพอจากนั้นลูกเกลแล้วแฝดไม่น่าไหวไม่รู้ว่าอยากแบบเทความรักให้ทีละคนค่ะแบบอยากมีหลายคนแต่ว่าไม่อยากมีพร้อมกันอยากมีหลายคนกี่คนก็ต้องระบุกันเดี๋ยวเกินเลยไปถึงทีมฟุตบอลแล้วนะอยากเป็นอาร์เซนอลรับแล้วว่าอยากเป็นคนไม่รู้ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะรอดูคนแรกมีคนแรกก่อนใช่ไหมคะอย่าตะยังนะอย่าตะยังอ่ะเดี๋ยวมึงเข้าจะเต็มแต่ละคนไม่หวั่นเอาให้มีงานแต่งให้ก่อน and then we'll think about it โอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงไปถามแล้วเด็กทีค่ะโอเคเอาไปแต่งให้ได้ก่อนนะไม่มีหรอกหมูด้วงหมูเด้งอ่ะพี่เด้งให้ดูหน่อยดิน้องน่ารักคือคนที่โดนตกอ่ะส่วนใหญ่เป็นพี่อเล็กโดนตกเขาชอบอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าน่ารักยิ้มหน้า
ันเป็นแลนด์นี่เนาะแบบเป็นแบบไอ้ขี้ดื้ออ่ะเป็นเด็กดื้ออ่ะไปดูไปต่อคิวนานไหมครับไม่นานไม่นานพอเข้าไปเลยเพราะว่าวันนั้นคิวน้อยโดยคนแบบประมาณเราเนี่ยประมาณเราไม่เยอะมากเล่าสิว่าบางคนมาทำแบบว่าทำแขนว่าเฮ้ยถ้าบอกจะว่ากี่โมงเพื่อไปทันเวลาน้องเล่าสิแลนด์หนูตื่นตีสี่ดีดีขออะไรขออะไรต่อยังไงต่อผู้มาทำผมไปถึงปั๊บผมคลายร้อนแต่ว่าก็มีน้องนี่น่ารักพี่เล็กชวนค่ะพี่เล็กชวนไปก็แฮปปี้มากเราชอบดูชอบไปสงสัตว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคนอ่ะมุงหมูเด้งเยอะมากแล้วก็แบบไปดูตัวอื่นบ้างแล้วกันเนี่ยมันน้อยใจก็เลยเดินไปดูไอ้อีกตัวนึงอ่ะพี่ชายแล้วก็มีพ่อเขาพ่อเขาชื่อนั่นแหละค่ะอยู่ในสุสานกี่ชั่วโมงฮะอยู่ในสุสานกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงค่ะก็เดินไปเรื่อยว่าหลงเราไม่ได้เช่ารถเนาะรถกอล์ฟไม่ได้เช่าเดินช้ำเหงื่อซ่าเลยโอ้โหตัวเปียกแล้วภาพที่คิดกับสิ่งที่ไปเจอเป็นยังไงก็คิดว่าน้องจะเด้งจะต้องไปเด้งเลยหลับแล้วเขาก็บอกว่าให้มาอีกที่บ่ายโมงบื้อใครจะไปทนไหวตอนนั้นกี่โมงตอนนี้กี่โมงตอนหนูไปประมาณแบบ10โมงค่ะน้องอาจจะยังไม่ค่อยตื่นดีอะไรเงี้ยแต่เราก็อยู่นานไม่ใช่หรอไม่ได้ก็อยู่นานพอ10โมงปั๊บกลับไปกินข้าวกันเถอะเขาไม่แตกตื่นหรอดาราสาวนอกจากไปดูหมูเด้งแล้วดูโบเมลดาด้วยนะก็มีบ้างค่ะมีดูหมูเด้งเสร็จดูโบเมลดาต่อแล้วบอกไปดูหมูเด้งเลยค่ะอย่าดูคนเด้งเลยไม่คนแซวเยอะมากเขามีคนเอาภาพของเรากับพี่เล็กไปแล้วบอกว่าทำไมหมูเด้งมีพี่โบกับพี่เล็กไปดูกันไม่ดูเลยนะหมูเด้งเดี๋ยวหาวันไปดูใหม่เดี๋ยวไปวันอังคารด้วยว่าเขาบอกว่ามีให้อาหารตัวลีเมอร์ด้วยมั้งอะไรสักอย่างได้เห็นความโปรไวด์ของน้องเป็นยังไงบ้างเจ๋งดีค่ะรู้สึกแบบดีอ่ะดีเพราะช่วงนี้อะไรน่ารักน่ารักก็จะแบบเป็นกระแสแล้วพี่โบตอนที่เห็นแบบหนูไม่เด้งคิดไหมว่าอยากจะเด้งเองเลยก็เด้งให้เขาดูอยู่โบอ่ะเป็นคนที่โดนนะโบอ่ะชอบหน้าตาพอน้องเหมือนอึ่งอ่างน้องเห็นโบแล้วพี่เคยน้องพี่เคยเห็นอึ่งอ่างทะเลทรายป่ะอึ่งอ่างสักอย่างที่มันแบบกลมๆเล็กๆเนี้ยแล้วก็แบบหน้าเหมือนยิ้มตลอดเวลาแล้วก็มีตูดกลมๆข้างหลังอ่ะแล้วก็แบบน่ารักเข้าไปดูคล้ายๆกันน่ารักดีอะไรเงี้ยมันเป็นความละไม้คล้ายคลึงกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพี่เล็กมั้ยหลายคนบอกเหมือนเออไปตรงไหนแล้วเราเด้งเหมือนไม่พี่เล็กจะไม่เด้งคือพี่เล็กเป็นคนหน้าทรงอะค่ะฮิปโปเลยบวมๆเงี้ยอะไรเงี้ยตาเล็กๆแก้มกลมๆอะไรเงี้ยแต่เขาชอบแบบนี้ก็เราบอกชอบแบบฮิปโปแล้วพอเขารู้ว่าคนมองเขาว่าเหมือนหนูเด้งเหมือนฮิปโปเขาว่าไงบ้างได้คุยกันเขาก็น้อมรับเพราะเขาก็ชอบเขาจริงๆเขาเป็นคนต้นตัวตีที่เป็นคนแบบไปบีบไปดูหมูเด้งกันไหมอะไรเงี้ยเราว่างวันนี้พร้อมกันอะไรเงี้ยอะไรอ่ะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปครั้งต่อไปแล้วไม่เจอเด้งอีกก็ต้องมีครั้งที่3ครั้งที่4ใช่อาจจะเป็นการตลาดของเขาก็ได้นะเออแม้แต่วันที่หนูไปอ่ะพี่เลี้ยงเขาไม่อยู่ก็เลยอาจจะแบบน้อยอ่ะนิดนึงน้องก็จะเลยนิ่งๆใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะหาใหม่ไปหาใหม่ไปหาใหม่หาวันใหม่เมื่อไหร่ดีกว่าเราปีสามปีสี่เขาบอกว่าให้ไปตอนบ่ายเลยก็ได้บ่ายโมงมั้ยมันไม่เช้าแล้วตื่นมาทำผมม้วนร้อนสวยแล้วว่าจะแบบแล้วอะไรเตรียมข้าวไปไหมเตรียมข้าวไปไหมว่าผมเตรียมเลยแบบใช่เราก็แฮปปี้ที่แบบเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวไทยก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมากขึ้นด้วยถามถึงเรื่องไอ้นี่หน่อยตะวันล่าสุดดราม่าเหลือเกินเป็นไงบ้างโอ้โหอยากจะบอกเลยละครบ้างจริงๆบอกว่ามัน
เป็นดราม่าก็ถูกแล้วแหละเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างแบบเผากันหมดทุกตัวละครเลยค่ะคือมันเป็นการเริ่มไล่เรียงจากเขาเรียกว่าเป็นการไล่เรียงตามวัยตามอายุเนาะเป็นเรื่องราวกับแต่ละช่วงวัยช่วงตอนเด็กเนี้ยเราก็จะเจออะไรที่มันแบบไม่ได้ยากอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากทำอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไม่เป็นไรหาวันใหม่แต่พอโตมาพอไม่ได้ทำมันยิ่งหาโอกาสยิ่งแบบพยายามมากขึ้นอย่างเงี้ยความต้องการของแต่ละช่วงวัยมันเลยแตกต่างกันนะคะมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยด้วยที่แบบจะได้มาเห็นว่าพระนางจริงๆแล้วอ่ะเขาคือนักแสดงแล้วเนาะบทมันมาอย่างเงี้ยมันก็คือต้องทำมาเพื่อให้แบบคนได้เห็นว่าโลกใบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามีผีเสื้อบินมีแต่ดอกไม้โปรยทางด้วยกลีบกุหลาบอะไรแบบนั้นคือน่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆที่ให้ทุกคนได้รู้จักชีวิตมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณทำแบบนี้ก็รู้นี่มันไม่ดีมันเหมือนเป็นแบบตอกย้ำให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่ทำใหม่เนี่ยมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็เป็นแง่คิดอะไรให้หลายๆคนได้คิดด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งละครอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนได้รู้เห็นว่าสำนึกคืออะไรนะคะแล้วได้คุยกับพี่แอนไหมครับกระแสของมันเป็นยังไงโบยังไม่ได้คุยกับพี่แอนแล้วก็ยังไม่ได้ฟังที่สัมภาษณ์ของพี่แอนแต่รู้ว่าเขาก็โดนหนักเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องแหละอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกๆตัวละครทุกคนในชีวิตจริงบนโลกใบนี้ไม่มีใครขาวสะอาด 100% นอกจากเด็กทารกแต่ก่อนหน้านี้พี่โบก็ได้อ่านบทแล้วเรียบร้อยว่าเนื้อเรื่องจะมาประมาณนี้ถูกไหมคะอ่านแล้วค่ะแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวตะวันต้องท้องเรื่องราวจะต้องเป็นอะไรยังไงต่อไปแล้วก็โอเคนะโบไม่ได้ติดเลยเพราะว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ทำให้สังคมไทยได้เห็นมากขึ้นด้วยพี่โบได้เช็คกับโซเชียลบ้างไหมคะกับการที่เกิดเขาไปอ่านแล้วคือเป็นยังไงบ้างน้อยไหมไม่น้อยนะเพราะว่าอ่านแล้วฝั่งคนที่เขารู้สึกว่าขัดแย้งว่าอยากให้ตัวละครของพระนางเป็นคนดีอะไรเงี้ยลึกๆทุกคนเป็นคนดีค่ะในเรื่องตะวันเองก็เป็นคนดีแต่แค่ทุกคนมีข้อผิดพลาดและจะมีโอกาสได้แก้ไขหรือว่าได้รับกรรมนั้นเมื่อไหร่ในสองตอนสุดท้ายอ่ะจากที่โบถ่ายมาเนาะมันก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างคลายแม็กแล้วก็กดล็อกตัวละครหลายตัวด้วยสะใจคนดูอ่ะช่วงท้ายอ่ะสาแก่ใจเลยล่ะคืออะไรที่คนสงสัยจะได้เห็นในสองตอนสุดท้ายใช่อะไรที่คนสงสัยค้างคาใจสองตอนสุดท้ายมาที่ใครอยู่แล้วค่ะก็คือชัดเจนตรงนั้นว่าเหตุและผลเกิดอะไรขึ้นสองตอนสุดท้ายหนักหนักมากหนูเล่นเองหนูยังแบบก็สมควรก็สมควรที่จะต้องโดนอะไรแบบนี้ใช่รอดูเลยใช่ไหมรอดูเลยเพราะแบบคนเล่นเองยังบอกโอ้นี่แหละนี่แหละต้องเจออย่างเงี้ยแหละในชีวิตจริงต้องมีคนที่เจอแบบนี้เหมือนกันให้กำลังใจพี่ๆที่อยู่กับทีมงานนักแสดงยังไงบ้างหนูก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าคนที่ติอ่ะก็ดีแล้วที่เขาติเพราะเขาดูแล้วเขาอยากให้ผลงานออกมาดีจริงๆหนูออกไม่เป็นไรหรอกเขาก็แบบเหมือนเป็นผลงานแบบใหม่ด้วยแล้วก็อะไรที่มันแรกๆใหม่ๆด้วยเขาก็คาดหวังกันไว้มากๆด้วยล่ะค่ะแต่หนูก็ให้กำลังใจแหละว่าอย่างน้อยเขาดูนะไม่ใช่เขาไม่ดูนะพี่เขาดูแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้นี่นี่เพราะมันมีหลายๆอย่างที่มันขัดใจในสองตอนสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ขัดใจแล้วมันจะแบบสะใจเลยเดี๋ยวจะตามใจเลยสะใจมากเอาจริงๆหนูเล่นไปหนูยังรู้สึกว่ามันก็สมแล้วค่ะที่ต้องเจออะไรแบบนี้แต่ก็สงสารการที่แบบมันยากไปหมดอะค่ะแล้วก็เรื่องนี้อะถ้าจะให้ตัดออกมาและเล่าเรื่องละเอียดมากกว่านี้อะน่าจะประมาณ50ตอนเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเยอะมากมันเยอะจนแบบว่าเราไม่สามารถที่จะแบบเกลี่ยให้มันละเอียดได้มากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเราสามารถย่อยให้คนดูได้ประมาณนี้แหละก็จะเป็นเรื่องแรกๆที่แบบโบรวมแบบดราม่าจริงๆโบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดราม่านะโบรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่แบบทุกคนเขาโอเคให้เกียรติเราให้เกียรติมาดูให้เกียรติมาติให้เกียรติมาชมอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนยังดูละครไทยอยู่โบอ่ะโคตรจะดีใจที่ทุกคนแบบเข้า
ข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรแบบแฮปปี้มากแล้วยิ่งอ่านยิ่งแบบก็จริงจริงแล้วก็มีบางคนที่แบบเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากเหมือนกันเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีคนมาสรุปให้แล้วก็มีการโต้คุยกันในตามโซเชียลอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเขามีรีแอคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในละครเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยยังไม่ได้ถามเรื่องพรีเซนเตอร์คู่เลยเนี่ยอ๋อเอาเหรอล่าสุดรับงานพรีเซนเตอร์คู่พี่อเล็กแล้วใช่มีงานคู่แล้วอ่ะคิดว่าจะได้ไปแล้วสิไม่แต่แบบเธอทำไมพรีเซนเตอร์คู่เธอมันรอนานขนาดนี้หนูว่าตอนแรกเขาไม่คิดว่าเรารับคู่นะคะตอนแรกเขาน่าจะคิดว่าแบบสองคนนี้มันก็ไม่รับคู่กันมั้งอะไรอย่างเงี้ยรับปกติอันนี้รอนานเท่าไหร่แล้วนะ3ปีนานอยู่นะตั้งแต่คบกันเกือบแล้วอ่ะเกือบจะไม่ได้คู่กันแล้วอ่ะเฮ้ยไม่โอนจัดคิดดิ้งเป็นไงบ้างทำงานกับแฟนโหปวดหัวมากทำไมอ่ะเพราะว่าพี่เล็กเวลาเป็นคนทำงานชอบแบบเนี่ยแล้วเราเป็นคนทำงานคือทำงานเพื่อเอาโอเคทีมงานจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นพี่เล็กก็ใช่ใช่เลยติดเล่นนะติดเล่นใช่ใช่เดี๋ยวเบบี้อย่าเล่นอะไรงานไม่ต้องงานเขาจะเป็นนี้หรอเขาจะติดแบบสดใสเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทำงานกับเรายิ่งเป็นตัวเองหรือเปล่าคะน่าจะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยรับรู้ว่าโอเคโบเป็นคนทำงานแล้วทำงานเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำงานด้วยกันก็เลยจะไม่รู้ทางกันคือเคยถ่ายแค่เอ็มวีด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบแยกห้องแล้วไม่ได้เจอกันบ่อยใช่พอมาเจอกันบอกแยกห้องเนาะรับอีกไหมรับอีกไหมงานคู่รับเรายินดีทำด้วยสนุกดีไม่ใช่ว่าทำงานคู่กันครั้งแรกแล้วแบบไม่เอาแล้วรับเดี๋ยวแยกห้องเองเดี๋ยวหนูจัดการได้ค่ะพวกพี่ไม่ต้องห่วงทำงานกับพี่เล็กตลกดีค่ะแฮปปี้ไหมทำงานกับแฟนแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะสนุกดีได้เจอมุมใหม่ๆของเขาอะไรวะหนองคายไปหนองคายก่อนใช่ใช่ครับไปหนองคายคือตอนนั้นที่เราไปน้ำท่วมได้ประมาณ2 วันแล้วซึ่งตัวหนองคายมันเป็นแอ่งกระทะสิ่งที่ท่วมมันแฝงมากที่ท่วมในตัวเมืองอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงท่วมในตัวเมืองเราก็เลยไปถามชาวบ้านมันเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงไหนเราก็ไปดูน้ำท่วมตรงกลางเมืองเลยเราก็แปลกใจแล้วก็ส่งถึงยังพี่แล้วก็มอบของให้กับมูลนิธิก็ไปแจกจ่ายให้กับพี่ที่เราได้เห็นนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือที่เราประสบเหตุคือเวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่เชียงรายหรือหนองบัวที่เราไปมามันรู้สึกเศร้าแววตาของคนมันอาจจะมีรอยยิ้มอยู่แต่ในแววตาของเขาอ่ะมันเศร้าที่มันได้รับผลกระทบมากๆเราให้กำลังใจคนเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างเขาก็บอกว่าสู้ๆเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าพวกเราทุกคนคนไทยชาวไทยทุกคนน่ารักมากไม่ทิ้งกันเลยเพราะว่าต้องการการเยียวยาใช่ไอ้ส่วนตัวผมนะถึงแม้เราไปลงพื้นที่กับเขาเนี่ยเราไปโดยที่เราไม่มีเงินสักบาทเขาก็จะมีกำลังใจนะเพราะว่าเขาได้เห็นพวกเราลงพื้นที่อย่างนั้นแล้วก็เราไปช่วยแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงๆบางครั้งเราแค่ลงแรงอะไรเงี้ยเขาก็ใจปูแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับเห็นเรื่องประเด็นของที่ต้องไปไล่เงินบริจาคอะไรตัวเราเรารู้ไหมครับการแจกเงินคู่กับคนไทยด้วยรับรู้ครับว่าแบบมันจะได้กันทั่วถึงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงการันตีเลยครับเพราะว่านุกอ่ะได้ไปกับพี่ก้องห้วยไร่รอบแรกก็คือไปภาคเหนือแล้วรอบนั้นน่าจะได้ไปประมาณ1ล้านหรือ2ล้านนี่แหละแล้วพี่ก้องเขาเหมือนกับแบบเขาชัดเจนเลยเขาไปถึงแล้วเขาก็แบ่งสถานที่นี้พี่จะให้ 500,000 นะอีกสถานที่นึงพี่ให้ 700,000 นะอะไรเงี้ยแล้วเขานั่งแจกเด็กๆเลยนั่งแจกแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราให้ทั้งหมดเลยนะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน้าอะไรเงี้ยนึกเกณฑ์การให้เราวัดยังไงบ้างตอนนั้นไม่ได้วัดอะไรมากครับเพราะว่าเราไปแค่2ที่เราไปไกลมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราก็จะต้องบินกลับแล้วอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องให้แค่2ที่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ได้เงินบริจาคไปน่าจะ10ล้านมั้ย
่าประมาณ10ล้านนุ๊กก็ไม่ได้ไปด้วยรอบนั้นน่ะใช่ใช่ครับแต่ก็ยืนยันทุกบาททุกสตางค์ของคุณประชาชนทุกบาททุกสตางค์ครับทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับมันไม่รู้ว่าเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคือพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนเพื่อนของเราอ่ะเขาเกิดวิกฤตน้ำท่วมเราได้มา10ล้านอย่างเงี้ยอันนี้นุ๊กมองในมุมพี่ก้องนะเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยถึงเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยอะไรใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจใช่ครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนเรามีน้อยใจบ้างไหมแบบตั้งใจไปช่วยแล้วแต่ก็มีแบบว่าอะไรแบบโยงอะไรไม่มีครับไม่มีครับมันร้อยพ่อพันแม่ทุกคนมีสิทธิ์คิดใช่ครับอย่างถ้านุ๊กไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราอย่างเงี้ยบางครั้งนุ๊กก็อาจจะคิดเหมือนพวกเขาก็ได้เพราะว่านุ๊กเห็นแค่ในสื่อใช่ครับแต่แค่เราอยากจะบอกว่าเราช่วยแบบเต็มร้อยจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแค่นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปคิดมากจากนี้จะไปไหมคะจะไปด้วยกันไหมคะมีแพลนไปลงพื้นที่ไหมตอนนี้ก็มีแพลนครับแต่อยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าระวังอยู่เพราะว่าตอนนี้ขอนแก่นก็เหมือนจะวิกฤตเหมือนกันขอนแก่นคือจังหวัดที่เราทั้งสองคนอยู่ใช่ในใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดเลยมันก็ได้รับผลกระทบหมดทั้งหมดแล้วรอดูซิว่าเราจะไปบ้านเราตอนนี้บึงหนองโคตรตอนนี้ปิ่มแล้วครับปิ่มแล้วเพราะฝนตกไม่หยุดเลยใช่ครับที่บ้านเขาต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างแบบยกของขึ้นรอเตรียมหรือเปล่าหรือว่ายังไงน่าจะมีตอนนี้เขาพยายามขูดน้ำจากคลองหนองโคตรไปอีกที่หนึ่งแล้วก็เฝ้าระวังเลยหาที่กั้นน้ำมาบ้านที่นู้นจะท่วมยังไงอยู่ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันครับถ้าท่วมก็คือไปด้วยกันนะครับก็ปิ่มครับแต่มันก็อยู่ไกลอยู่ไอ้ที่ว่าพี่ปลายบอกว่าปิดๆก็อยู่ไกลกว่าพวกเราพอสมควรอยู่งานมียกเลิกมั้ยคะงานที่แบบทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบพี่โดนโซนนั้นบ้างมั้ยไม่มีครับไม่ไม่ใช่ไม่มียกเลิกนะฮะยังไม่มีรับท้ายเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ประสบภัยก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่กําลังประสบภัยตอนนี้ทั่วประเทศเลยในทุกสถานที่ที่กำลังโดนน้ำท่วมอยู่นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับถ้าในวันไหนที่นุ๊กมีโอกาสได้นุ๊กกับปายได้ลงพื้นที่ให้กับทุกคนนะครับเราสัญญาว่าเราจะไปลงพื้นที่อย่างน้อยเราอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราช่วยได้เลยคือเราจะไปทำให้ทุกคนเขาเรียกว่าใจปูมากขึ้นทำให้ทุกคนหายเครียดมากขึ้นอะไรเนี่ยครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากให้คนหัวใจเข้มแข็งแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่นุ๊กปายมีพี่น้องชาวไทยยังอยู่ข้างๆทุกคนครับล่าสุดจะออกเพลงคู่แล้วนะจ๊ะครับโปรโมทได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์พิเศษใช่เอาไปพูดเลยเพราะผมพูดไปแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่ายใหญ่ที่มีผลงานเต็มให้X กับค่ายใหญ่บอกไม่ได้ใช่ไหมว่าค่ายใหญ่ยังขออุ้มไว้ก่อนทางอาโศกหรือว่าทางเกษตรแล้วก็มินนี่นะฮะให้ลองเสี่ยงดวงดูเองมันมีไม่กี่ค่ายหรอกค่ายใหญ่ใช่ไหมล่ะที่ไม่ตอบเพราะว่าเกษตรนั่นมีเหลือโศกมันไม่รู้เรื่องนะครับใช่ตอนนี้กำลังเลือกอยู่มันมีสองอันนี่แหละไม่อะไรนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับอยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแค่นั้นเองเห็นผลงานปุ๊บทุกคนต้องตกตะลึงแน่นอนผลงานชิ้นโบแดงของเราจากไม่ปล่อยเพลงคู่มา 2-3 ปีแล้วแน่นอนทุกคนต้องว้าวเป็นแนวแบบไหนสปอยได้ไหมเป็นแนว R&B ครับมาเลยเล่นยากเลยเหรอขนาดเนาะมันรู้จักหรือเปล่ามีเป็นไงแล้วรู้จักเป็นไงก็แนวเพลงที่เราร้องกันแหละใช่มีมันต้องเป็นอันคนซะหน่อยจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกมันด้วยร้องให้เราร้องก่อนเนี่ยจริงๆจะได้ฟังภายในเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเดือนหน้าเลยอันนี้การันตีไม่ได้ครับแต่ว่าภายในปีนี้แน่นอนไม่เร็วๆนี่แหละอยู่ที่ผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแบบว่า R&B ครับเขาเฝ้ารอดูนะแฟนมันนานมากพี่ใช่ว่า2ปี3
มัน 2-3 ปีอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเพลงคู่มาแล้ววันนี้เราดันมาทำเพลงคู่แล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยมันอยากพูดเยอะว่ะพอแล้วพอแล้วมันจะหลุดเหรอมันจะหลุดมีเต้นมั้ยมีเต้นมั้ยมีอะไรวะมันเป็นเพลงเต้นได้ครับเด็กเต้นได้แล้วมันต้องเต้นคู่กันมั้ยอ๋อผมรู้แล้วไม่มีเต้นครับในเพลงครับแต่ว่ามีเป็นวิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียครับโอ้ยวิ่งไล่แล้วออกมีเรื่องไหนครับเนี่ยจริงจริงวิ่งไล่มันจะมีช็อตนึงใหญ่ๆที่วิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียคอยดูเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องวิ่งไล่กันพุ่มกับเขาบอกเฮ้ยน้องเอางี้แล้วกันเคยดูหนังอินเดียไหมเออวิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียเลยแล้วก็วิ่งอย่างนั้นแหละคอยดูไม่ขำกันหรอตอนวิ่งอ่ะก็ขำอยู่นะพี่แต่เหนื่อยมากกว่าใจผิดใช่โลกออนไลน์เพลงเดียวจะปล่อยก่อนเพลงเดียวของปลายจะปล่อยก่อนเพลงคู่เร็วๆนี้ได้รับชมแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ครับเป็นผลงานเพลงของท่านอดนครับเพลงใหม่เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Farewell ที่แปลว่าการจากลาแต่ Farewell ที่นี้ก็คือเป็นการแอบรักใครสักคนแต่ไม่กล้าบอกเขามันก็เลยได้เก็บไว้แค่เราเรียกอย่างว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แบบรักเพื่อนคุณเนาะโคตรปล่อยไปแล้วนี่เขาปล่อยลง TikTok ไปแล้วท่อนนึงฮะพี่ลองเอาไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่ลองคลิกเข้าไปดูด้วยว่าใครติดท็อป1นะมันผมติดท็อปครับเป็นเพียงเขาแต่ผมท็อปครับผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะของจริงท็อปอะไรท็อปแป๊บเดียวยอดไลค์น้อยกว่าผมครับใช่ลงก็เหรอผมของจริงน่าตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะค่ะโปรเจกต์พิเศษของนกปายแถมงานนี้เป็นการปล่อยเพลงคู่ในรอบเกือบ3ปีอีกด้วยเชื่อว่าปล่อยเพลงออกมาเมื่อไหร่ต้องฮิตติดหูอย่างแน่นอนและช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากแฟนๆค่ะกับงานดาราเดลี่แบรนด์เนมมือ2ซีซั่น7ใครนะคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายช็อปของแบรนด์เนมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนพบกับแบรนด์ชั้นนำมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและรองเท้าของแท้มือ2คุณภาพนางฟ้ารับประกันของแท้โดยสถาบัน TCF สถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทยหรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำสปากระเป๋าเราก็มีนะคะที่สำคัญภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบูธด้วยไม่ว่าจะเป็นดร.โก้ธีรศักดิ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาคุณพิมพันธ์คุณจุ๊บแจงและจากค่ายดีด้าวิดีโออีกด้วยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วมาเจอกันที่งานนะคะและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะหนาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะ
เจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ